สร้าง transitional space หรือ transitory space เนี่ยคือพื้นที่ระหว่างคือส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นช็อปออกแบบคือมันจะเป็นกระจกและข้างนอกของผมเนี่ยทางเวสแบบพยายามผูกกระจกเข้าข้างในคือเหมือนผลักเป็นการดึงสเปซจากเอาท์ดอร์เนี่ยเข้าข้างในเพื่อเป็นกุศโลบายในการดึงคนเข้าแล้วก็พร้อมกับมี experience และ knowledge รออยู่ข้างในอันนี้คือเป็นอันแรกนะครับคอนเซ็ปต์ในเรื่องของ space อันดับ2เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของภาษาหรือว่าจุดการสร้างการสร้าง attraction หรือว่าจุดที่น่าสนใจของช็อปเนี่ยมีการดึงตัวหกเหลี่ยม hexagon มาใช้คราวนี้ไอ้ hexagon ตัวนี้ความเป็น CI ของ SCG มีตั้งแต่แรกแล้วอันนี้เราก็เลยมาใช้การ attract คือมันพูดถึงว่าเมื่อเราพูดถึงเส้นตรงแบ่งระหว่าง2 space แต่ถ้าเราผูกเป็นอย่างนี้มันกลายเป็นเส้นอะไรก็แล้วแต่เวกเตอร์มันจะถูกผลักนะครับเส้นที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีเส้นโค้งหรือเส้นเว้าหรือเทเปอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวกเตอร์ตัวนี้มันเป็นตัวบ่งบอกว่าเราควรจะทำอะไรกับเอ็กซ์ตร้าควอนด้วยสำหรับการแอพพลายจาก Space ไปสู่ความเป็น CI แล้วก็รูปแบบต่างๆ element ต่างๆใน Space ของ SCG Experience และเมกะมันแห่งนี้